เอาละครับสวัสดีครับกลับมาแล้วครับตอนนี้เราใกล้จะถึงภูเก็ตแล้วฮะจากคลิปที่แล้วเนาะที่เราเทคออฟกันมาจากสุวรรณภูมินะครับตอนนี้เราถึงใกล้ถึงสนามบินภูเก็ตแล้วฮะแล้วก็เราได้รับคำสั่งจาก ATC ให้ descend มาที่16,000 ฟีตนะครับซึ่งตอนนี้เราไต่ระดับมาอยู่กันที่28,000อยู่ฮะตอนนี้ก็ได้รับคำสั่งให้ดีเซนที่16,000นะครับแล้วก็เดี๋ยวพาออกไปดูข้างนอกครับพาออกไปดูข้างนอกก้อนเมฆเยอะเลยนี่วันนี้พอใกล้จะถึงฝั่งแล้วก็เมฆเยอะเฉียวแหมเดี๋ยวปรับแอร์สปีดลงมาเป็น210แล้วกันฮะเราต้องดีเซนต์มาที่ดีเซนต์ที่16,000นะครับเอาลงมาแล้วก็พยายามที่จะดีเซนต์อยู่นะโอเคเดี๋ยวพาไปดูวิวข้างนอกดีกว่าครับมีวิวสวยงามเยอะๆเลยฮะอันนี้ฮะอันนี้แค่หนึ่งวิวนะของเกมนี้เราก็จะเห็นปีกเครื่องบินนะแล้วก็ไอ้พ่นสวยงามเชียวล่ะมาดูอีกวิวหนึ่งครับเนี่ยอันนี้เป็นวิวล้อนะฮะล้อเครื่องบินนะใต้ท้องเดี๋ยวตอนจะลงเดี๋ยวเราก็จะปรับมาเป็นวิวนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะไม่รู้จะดูเปล่า อีกด้านนึงก็จะเป็นทางฝั่งปีกซ้ายนะของเครื่องบินนะฮะให้ดูชื่นชมบรรยากาศ กับบ้านเรานะประเทศไทยบ้านเราเนี่ยพื้นที่สีเขียวก็เยอะเลยมาดูอีกวิวนึงครับอันนี้เป็นวิวหางของเครื่องบินนะแล้วก็อีกอันหนึ่งนี่เป็นมุมนี่มุมโซนนี่นี่มุมปีกซ้ายนะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์หนึ่งเครื่องยนต์สองแล้วก็มีวิวผู้โดยสารด้วยอ่ะแต่ขยับอะไรไม่ได้นะทำอะไรมากไม่ได้มีวิวเครื่องยนต์มีวิวผู้โดยสารนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของเครื่องบินเรามาดูนี่ครับนี่คือวิวที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับเวลาที่นั่งเครื่องบินนะเราก็ได้ดูจอเนี่ยเราก็จะมักจะได้ดูวิวนี้นั่นเองอันนี้เป็นโดรนนะวิวโดรนนะเราก็หามุมแปลกๆถ่ายรูปได้นี่เป็นต้นก็อยู่ในน่านฟ้าของประเทศไทยนะสวยงามเลยตอนนี้เราต้องลดระดับนะครับเครื่องบินจะกำลังทำการลดระดับมาอยู่ที่ 16,000 ฟีตนะฮะก็เพื่อเตรียมที่จะลงสู่สนามบินภูเก็ตครับลงสู่สนามบินภูเก็ตนะฮะ ก็สำหรับเกมนี่ครับ Microsoft Flight Simulator นะครับเป็นเกมขับเครื่องบินที่แบบต้องมีความรู้หน่อยนะไม่ใช่มันไม่สามารถที่จะบอกเราว่าจะต้องแบบว่ามีคำแนะนำมาบอกหรือว่ามีขั้นตอนในการเล่นมาให้ดูเลยมันไม่ได้บอกถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีความรู้ระดับนิดหน่อยความรู้ระดับนิดหน่อยไม่ต้องเยอะ
ก็จะล่ะเล่นได้เล่นได้ ดูสิเมืองไทยวิวเมืองไทยทุ่งนาเขียวขจีนะครับภาคใต้ของบ้านเราตอนนี้เราก็อยู่แถวแถวอะไรล่ะอันนั้นสุราษฎร์สุราษฎร์สตูลหรือเปล่าสุราษฎร์อยู่นะแถวแถวนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ก็ให้คนพวกเราได้ดูกันนะครับเรากำลังจะต้องลดระดับลงมาอีกนะฮะมาอยู่ที่ 16,000 ฟีตก็ยังต้องให้เขาไต่ระดับลงมาเรื่อยๆครับ ยัง18,000อยู่เลยอ่ะมันก็บอกให้ expedite นะใส่สปีดเบรกหน่อยครับเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าเราก็ยังไต่ระดับลงมาได้ยังไม่เพียงพอนะอันนี้นี่ครับนี่คือวิวที่เราจะได้เห็นกันดูในหน้าต่างของคนนั่งดีกว่าเมื่อกี้นี่วิวนี้เอากลับไปห้องโดยสารได้แล้วชุบหมื่นหกพันฟีตแล้วนะฮะโอเคตอนนี้ก็ระบบออโต้ไพลอตทำงานโอเคเขาให้เราลดระดับลงมาที่10,000ฟุตนะครับ Descend and maintain 10,000 feet RD660 อ้าวล่ะ10,000ฟุตนะฮะ10,000ฟุต Airbus Victor Victor Charlie traffic is 12 o'clock 4 miles at flight level 250 Airbus A20N ไม่ได้หมายถึงคนอื่นไม่ได้หมายถึงเราเราก็ยังคงต้องลดระดับต่อไปเรื่อยๆครับกับ Airbus 320นะครับซึ่งก็เป็นเครื่องบินยอดนิยมนะครับสำหรับคนที่ชอบขับเครื่องบินนะแล้วก็คนที่เล่นเกมflight simulator เนี่ยนะก็จะชอบเจ้า Airbus ตัวนี้เพราะว่าก็ถามว่ายากไหมก็ไม่ยากครับเพราะว่ามันออโต้ไพลอตไงมันก็เลยไม่ยากอ่ะยังต้องไต่ระดับลงมาอยู่ที่10,000นะ10,000ฟุตนะฮะซึ่งพอ10,000ฟุตแล้วเราก็จะต้องเปิดlanding light นะเมื่อกี้เปิดค้างเอาไว้อยู่ runway turn right strobe on อันนี้ก็ on taxi take off อันนี้คือ off turn off landing light เดี๋ยวต้อง turn onหมื่นสามนะยังอยู่ที่ระดับ
13,000ฟุตหรือฟีตฟีตสิเพราะมันหลายฟุตมันก็ต้องฟีตสิเอาล่ะถ้าเราดูที่แผนที่ของเรานะครับเราถึงเวย์พอยต์ซัฟซ่าละก็ที่จะต้องเดี๋ยวซ้ายกลับมาเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมนี้นะครับติดตามกันมานานพอสมควรเลยกว่าจะได้เปิดตัวนะครับกว่าจะได้ปล่อยออกมาให้พวกเราได้เล่นกันนะฮะก็ไปหามาเล่นได้นะครับทั้งใน Microsoft Store แล้วก็ใน Steam ในราคาที่ตอนนี้ราคาเต็มนะครับราคาปกติเลยนะแล้วก็ใน standard package เนี่ยเขาก็มีเครื่องบินมาให้นะซึ่งหลักๆก็มันก็พี่อาร์ตว่ามันก็เพียงพอสำหรับการเล่นของเรานะไม่ว่าจะการเล่นในเบื้องต้นนะเซสนานะเครื่องบินใบพัดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาจนถึงเครื่องบินเจ็ตขนาดเล็กก่อนแล้วก็ค่อยๆมาขนาดกลางจนมาขนาดนี้นะ320แล้วก็ตัวใหญ่สุดก็คือ Boeing 747นะก็มีมาให้ในแพ็คเกจที่เป็นตัวเริ่มต้นนะครับซึ่งก็มันก็เล่นได้ครบนะฮะได้ครบทุกรสชาติเลยครับไม่ว่าเราจะเอาเจ้าเครื่องเล็กนี้นะไปบินอยู่แบบไม่สูงมากนะฮะหรือว่าจะมาทดลองขับเนี่ยเครื่องบินไอพ่นนะเครื่องบินพาณิชย์แบบ Airbus A320 หรือว่า Boeing 747แล้วก็ตั้งค่าเป็นออโต้ไพลอตอย่างเงี้ยอันก็แล้วเราก็บินแบบIFR เขาก็จะมีคำสั่งมาบอกเราแบบนี้นะครับนี่คือการบินแบบ IFR นะฮะ 4,006 นะฮะจุด 4,006 เดี๋ยวเราต้องไต่มาลงมาที่4,600ฟีตนะลงมาจะเขาเปิดแลนดิ้งไลท์ก่อนที่เราจะไปนะครับ acknowledge เขาก่อน30ไมล์ north east นะขังสนามบินDescend and maintain 3,000 expect VOR DME set clear to end file RD660 clear to end file and file okay 3,000 4,3,2,1 ตั้งค่าเอาไว้นะครับเอาตัวไปหลอดที่3,000flap position 1 นะครับ brake lever เราออกไปดูข้างนอกกันสิตอนนี้ flap ทำงานแล้วนะเดี๋ยวขอปรับไปดูใต้ปีกตรงนี้ละกันนี่มุมนี้โอ้โหสวยงามขออภัยนะถ้าทำทุกคนตาลายนะครับยังคงต้องลดระดับไต่ระดับลงมานะจนถึง 3,000 ฟีตนะฮะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ระดับประมาณ 7,000 นะครับแอร์สปีดมัน engage อัตโนมัติใช่ไหม
ใช่หรือเปล่าเข้าใจว่านะเดี๋ยวก็ต้องซูมเข้าไปดูออโต้เบรกแม็กซ์แลนดิ้งเกียร์แอร์สปีดรับทราบคอนแทคภูเก็ตแอปโรชแอปโนเลจ120.7 RD660 ไม่เห็นอะไรเลยอะทราบกำลังไต่ระดับลงมาที่ระดับ 3,000 นะครับเราต้องเปิดแฟลปขอแฟลป2ครับงงไปหมดแล้วกว่าจะกลับมาที่นี่ได้รับทราบลดระดับและไต่ลงมาที่ 2,500 ฟีตนะฮะ 2,500 ครับเสร็จครับตั้งค่าเรียบร้อยไหนเราไปดูวิวข้างนอกกันสิอยู่ใกล้กับระดับทะเลสองพันห้าขอแฟลปอันหนึ่งนี่แฟลปสุดแล้วนะครับแฟลปแม็กซิมัมโอ้โหไม่ดำเลยเหรอเนี่ยโอ้โหแล้วเราก็จะไม่เห็นวิวของเราเลยสิเมฆก้อนสีดำเลยตอนนี้ตอนนี้2,500นะเราก็รักษาความเร็วลงมาลดความเร็วลงมาหน่อย160นี่ออโต้ไพลอตอยู่นะครับยังเปิดออโต้ไพลอตอยู่ฮะยังเปิดออโต้ไพลอตอยู่เรา expect visual หรือยังโอ้ยังอีกพักใหญ่เปิดไฟหมดแล้วใช่ไหมฟ้าใสแล้วโอเคครับคอนแทคภูเก็ตแอปโรชอ
Contact Phuket Tower 118.1 Tower on 118.1RD660. Contact Tower ครับ Phuket Tower RE66011 miles east inbound 4DME Zulu runway 27 approach ได้ไงลันเวย์อีก9 nautical mile เองนะคือมีลมด้วยโอเคแล้วเรากางล้อกันได้ครับนี่เราใกล้จะถึงภูเก็ตแล้วนะฮะใกล้จะถึงภูเก็ตแล้วแต่ก็ยังโอ้โหดูสิเราตั้งค่าอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมปึ๊บ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 เอาละเราจะเริ่มปลดออโต้ไพลอตแล้วนะฮะClear to land. Acknowledge gone. Runway เราอยู่ตรงนั้นเอง มองไม่เห็นเม็ดเลยอ่ะไม่เห็นไฟเลยจะเอาเออยังไลน์อัพไม่ได้เลยอ่ะไม่เห็นไฟเลยอ่ะไม่เห็นมีเม็ดๆเลยอ่ะอึ๊บเอาละขอตั้งใจโหไฟเม็ดมันค่อนข้างมองไม่เห็นเลยอ่ะสูงไปเราตอนนี้สูงไปWas trust. Okay. ตอนนี้เรียกว่า trust เราทำงานแล้วใช่ไหมโอเคฮะโอเคเราแลนดิ้งเรียบร้อยแล้วครับผมอาจจะไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นะ
จะไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่มาเราเข้าแท็กซี่เวย์กันดีกว่าเดี๋ยวขอปิดขอปิดแฟลปเดี๋ยวออกไปปิดแฟลปข้างนอกแล้วกันนะเราขอเข้าไปข้างในกันจูนทาวเวอร์แป๊บนึงขอแท็กซี่แท็กซี่เวย์acknowledge ground hand off ครับผมจูนภูเก็ต groundGoing to 121.9.46.60. เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูว่าเราปิดแฟลกนี่ฮะลูกเฮดกราวด์ RD660 request taxi to the gate. ปิดแลมป์ปิดไลท์ออฟให้หมดแล้วก็นี่เป็นไฟแท็กซี่นะฮะแท็กซี่เร็วเกินไปเอาล่ะนั่นไงเกตของเราในวันนี้มีคนมารอรับเราอยู่ชึบ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 ไม่ตรงเดี๋ยวเราจะทำ ground service ให้ดูกันด้วยนะครับเอ้แต่ทำไมตอนนี้ไม่มี signal อ่ะไม่มี signal man อ่ะฮะหยุดได้ยังเดี๋ยวรอมันเขียวนะแล้วก็ stop โอเคเรา stop ได้นี่แหละครับนั่นก็คือผลงานของเราในวันนี้นะฮะจากสุวรรณภูมิมาที่ที่สนามบินภูเก็ตนะฮะภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับวันนี้เราก็มาแลนดิ้งกันที่สนามบินภูเก็ตเรียบร้อยแล้วนะก็จะหยุดทำการหยุดรถแล้วก็โอเคพาร์คิ่งตัวเองแล้วก็คัตออฟได้เลยนะครับคัตออฟเอนจินออฟฮะเอนจิน2ออฟเอนจิน1ออฟโอเคเรามีเช็คลิสต์อะไรที่ต้องทำอีกไหมไม่มีแล้วปิดไฟให้หมดชัว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 อันนี้ไม่ใช่อันนี้ต้องออฟชัวอันนี้ก็รีทรักกลับไปเลยเรียบร้อยเรามาดูผู้โดยสารของเรากันรีเควสต์เอากราวด์ซัพพอร์ตฮะground service เอา power supply มาเอาแรมเข้ามาด้วยเอาแรมเข้ามาให้เราด้วยเนอะ Phuket ground RD660 could you please send a ground power unit ground power unit มาฮะ RD660 ground power unit is on the road มาแล้วนี่คือ ground power unit ที่เราเห็นกันอยู่อุ้ยเมฆเยอะนะวันนี้ต่อกราวให้เราเรียบร้อยครับเรากลับไปที่เราแล้วก็เปิด APU ไว้ External Power เปิดแอร์ผู้โดยสารเขาหน่อยฮะ Turn on APU ใช่ไหม แล้วก็ขอ RAM Connection ใช่ไหมขอ Package Service ด้วยPhuket Ground RD660 Could you please send a RAMมาสเตอร์เขาเปิดประตูเหรอ
เปิดประตูไหนไปดูสิใครเปิดประตูเราอ๋อมันอยู่ฝั่งโน้นผมก็พยายามหาอยู่ว่ามันอยู่ไหนนี่ไงนี่ครับแรมมาแล้วขอแบ็กเกจเซอร์วิสด้วยครับ Phuket Ground RD660 could you please send the baggage มันก็แปลกเนอะเอามันเปิดประตูก่อนแล้วมันก็ค่อยเอารถเข้ามาเทียบ แพ็กเกจมาแพ็กเกจมาแบตเตอรี่จุดอันนี้ออกไปยังไงปั๊มออกไฟหมดตรีออฟให้หมดโอเคเอาอะไรอีกกระเป๋าขนกระเป๋าเรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะกระเป๋ามาเทียบแล้วเดี๋ยวดูซิเขาจะขนกันยังไงครับกระเป๋าปี๊บปี๊บปี๊บคืออะไรจริงๆอ่ะมันต้องเป็นกระเป๋าลงนะไม่ใช่กระเป๋าขึ้นเพราะว่าดิฉันเพิ่งมาแล้วรถคันนั้นก็ไปซะแล้วนะRAM disconnect catering เอาไหม catering ไม่เอาแล้วกันเราทำกับไปกันมาเรียบร้อยแล้ว power supply and regress fuel supply เอ้ามีเครื่องบินมาอีกลำหนึ่งครับผมขึ้นไปแล้วนี่ครับเอาละครับเรื่องนี้ก็คือคลิปสั้นๆไม่สั้นนะแต่ก็เป็นแบ่งเป็นท่อนๆนะครับให้ทุกคนได้เห็นกันว่าเรา Microsoft Simulator Microsoft Flight Simulator เนี่ยนะมันเล่นยังไงนะครับก็ประมาณนี้ฮะขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะขอบคุณครับบ๊ายบาย